เนื่องจากว่าสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดนะครับก็ได้มีส่วนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจุดแรกที่เริ่มก็คือจังหวัดสมุทรสาครนะครับงั้นวันนี้ก็จะขอเอาข้อมูลที่ท่านทั้งหลายได้รายงานเข้ามาให้ทราบว่าขณะนี้เนี่ยเรามีโรงเรียนในสังกัดปิดไปแล้วจำนวน26จังหวัด48เขตพื้นที่ 1,393 โรงเรียนนะเป็นสพม318โรงเรียนใน13เขตพื้นที่มัธยมนะฮะแล้วก็เป็น 1,075 โรงเรียนหรือ35เขตพื้นที่ของประถมศึกษานะครับท่านต้องดูในแผนที่จะเห็นว่าขณะนี้เนี่ยการกระจายนั้นไปเกือบทั่วประเทศแล้วเมื่อวานนี้คณะกรรมการศูนย์สบคนะฮะได้มีการประชุมโดยท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็ได้แบ่งพื้นที่เป็นโซนที่มีความเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเสี่ยงสูงเนี่ยเพื่อสกัดการระบาดของโควิด-19 ท่านถ้าดูในแผนที่ประกอบจะเห็นได้ว่ากลุ่มแรกคือกลุ่มสีแดงเนี่ยหมายถึงว่ามีการติดเชื้อค่อนข้างสูงแล้วจำนวนคนเนี่ยติดมากนะติดจำนวนสูงก็จะเป็นพื้นสีแดงวันนี้ก็ยังอยู่ที่สมุทรสาครที่เดียวนะครับรองลงมาก็คือสีส้มเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อเกิน10รายนะฮะก็อันนี้ก็เราก็ต้องดูแนวโน้มด้วยว่าถ้ามีโอกาสจะเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะอยู่เป็นพื้นที่สีส้มส่วนพื้นที่สีเหลืองเนี่ยติดเชื้อเกินติดเชื้อไม่เกิน10รายแล้วก็แนวโน้มของสบคจังหวัดบอกว่าสามารถจะควบคุมสถานการณ์ได้ก็ยังเป็นพื้นที่สีเหลืองส่วนพื้นที่สีเขียวก็ยังเห็นว่ายังไม่มีผู้ติดเชื้อแล้วก็ยังไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีการเข้ามาติดเชื้อนะครับขอเฟรมถัดไปนิดนึงนะฮะเหล่านี้นะครับนั้นท่านที่อยู่ในจังหวัดเหล่านี้ที่เป็นพื้นที่ลักษณะนี้เนี่ยท่านจะได้เตรียมการว่าติดตามข้อมูลข่าวสารโดยตลอดผมต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับช่วงตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์เป็นต้นมาเนี่ยผมได้ขอให้ท่านได้รายงานตอนนั้นยังไม่ได้ออกหนังสือแจ้งไปท่านก็พร้อมใจกันทำงานตั้งแต่วันเสาร์มีการส่งข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมได้ขอความกรุณาท่านว่าให้ส่งข้อมูลมาที่ไลน์ส่วนตัวของผมเพราะว่าผมจะติดตามทุกพื้นที่เพื่อจะได้แก้ปัญหาร่วมกันนะครับก็หลายท่านก็ได้ส่งมาแล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับถ้าจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยวันนี้ก็คือทั้งประถมมัธยมเนี่ยแม้ว่าผลกระทบต่อเด็กยังไม่ได้โดยตรงแต่ว่าสภาพจริงแล้วเนี่ยการอยู่ร่วมกันของประชาชนแล้วสมุทรสาครก็จะเป็นจังหวัดที่มีคนเดินทางผ่านนะมีคนแวะมากมันก็จึงกระจายไปสู่พื้นที่อื่นๆส่วนสมุทรสงครามที่ผมได้โทรเรียนกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสมุทรสงครามว่าขอให้ปิดได้เนื่องจากว่าทางจากศูนย์สบคก็ให้ข้อมูลนะว่าสมุทรสงครามมีการติดแล้วมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นราชบุรีนครปฐมกรุงเทพกรุงเทพนี่เนื่องจากว่าแม้ว่าไม่ใช่เด็กในพื้นที่ไม่ใช่คนในพื้นที่แต่ว่าคนในจังหวัดเหล่านี้เนี่ยจะเดินทางไปที่สมุทรสาครเพื่อจะไปทานอาหารไปที่ตลาดกุ้งนะตลาดกลางกุ้งแล้วก็ที่ตลาดไทยโทษทีทะเลไทยนะฮะก็มีความเสี่ยงแล้วทางได้รับคำร้องขอจากผู้ปกครองมาหลายโรงเรียนว่าขออยากให้หยุดเพราะว่าข้อมูลก็เริ่มมีกันในกรุงเทพวันนี้ก็มีหลายรายแล้วฉะนั้นตอนนี้ทั้งกรุงเทพก็คือทั้งสพม.1-2แล้วก็สพป.กทม.เนี่ย ก็ปิดไปแล้วนะครับปิดเรียนทั้งหมดพื้นที่สีเหลืองท่านต้องเฝ้าระวังนะครับว่าขณะนี้ยังน้อยอยู่เนี่ยไม่ถึง10รายแล้วก็มีแนวโน้มว่าควบคุมได้แต่ว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าระยะของการแพร่เชื้ออาจจะมีแนวโน้มว่าควบคุมได้ก็จริงแต่หากเกิดขึ้นเราก็ต้องพิจารณาเรื่องของการปิดโรงเรียนในพื้นที่ของเราส่วนพื้นที่สีเขียวก็คงไม่ได้ให้ปล่อยอยู่เฉยๆนะครับท่านอยากให้ท่านได้ติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับเมื่อเช้าผมไปประชุมกับคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ของโควิดที่กรมอนามัยเนี่ยก็ได้คุยกันว่า
แนวโน้มก็คือไม่ต้องการให้เราปิดโรงเรียนโดยพอบอกว่าจังหวัดไหนมีสีไหนแล้วก็ปิดมุดสีเหลืองสีส้มอะไรเงี้ยจะปิดหมดเลยเนี่ยซึ่งบางพื้นที่ไม่จำเป็นว่าโรงเรียนที่เป็นลักษณะสมมติว่าอยู่บนที่สูงอยู่บนเกาะอะไรเงี้ยการติดต่อการคมนาคมการได้เข้ามาในเมืองหรือผ่านพื้นที่สมุทรสาครกรุงเทพอะไรน้อยเนี่ยก็บอกว่าจังหวัดเหล่านี้ก็ไม่ใช่จังหวัดเป้าหมายที่จะต้องปิดนะฮะแต่ถ้าเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงไม่ติดกับโรงเรียนอื่นไม่มีชุมชนข้ามชุมชนไปเรียนเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะก็ยังให้พิจารณาไปแต่ว่ายกเว้นในพื้นที่แถบภาคกลางเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าเด็กเนี่ยมันจะเรียน1ข้ามตัวอำเภอไปเรียนที่ตัวจังหวัดหรือบางจังหวัดเช่นนนทบุรีเนี่ยข้ามมาเรียนที่กรุงเทพมหานครหรือปทุมธานีข้ามมาทางแถบสายไหมแถบโรงเรียนบางโรงเรียนในเขต2เนี่ยก็ต้องดูแลเช่นเดียวกันแม้ว่าจะมีความเสี่ยงอย่างน้อยอยู่แต่เราก็ต้องเตรียมการนะฮะทางคณะของกรมอนามัยก็จะมีการประชุมกันทุกระยะวันนี้ก็ประชุมครั้งนี้ก็สรุปผลที่เราทำมาก็ได้รับคำชื่นชมว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะสปทซึ่งดูแลอย่างมากเนี่ยเราทำได้ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือมาตรการเดิมที่เราทำตั้งแต่ตอนที่โควิดระบาดนะครับเราได้ทำคู่มือไปให้ท่านใช้เนี่ยนะครับจะมีอยู่2เล่มท่านยังทำตามนี้อยู่นะครับประเมิน44ข้อยังประเมินอยู่นะครับแล้วก็คู่มือการใช้ที่ติดตามมาอีกรอบเนี่ยก็อยากให้ท่านดูนะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติยังใช้อยู่ซึ่งเราแจกไปหมดแล้วซึ่งร่วมกับทางกรมอนามัยกับทางยูนิเซฟได้ร่วมกันทำนะครับนี่จะฝากเรื่องของการเตรียมความพร้อมในระยะของพื้นที่ต่างๆเนี่ยขอว่าสิ่งที่เรายังต้องทำก็คือเราต้องสนับสนุนฝ่ายของสาธารณสุขในเรื่องของการเร่งรัดการตรวจติดตามหาผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็คือเขาก็จะแยกทางฝ่ายสาธารณสุขกับทางฝ่ายมหาไทยเนี่ยกลาโหมก็สนับสนุนในการตั้งโรงพยาบาลสนามมีการเยียวยาดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ที่ติดเชื้อตามขีดความสามารถแต่ทั้งหมดที่เรียนเมื่อกี้ว่ายังไงก็ตามจังหวัดเหล่านี้สวมหน้ากากอนามัย 100% นะครับเน้นทำความสะอาดมือแล้วก็สถานที่ที่เป็นอุปกรณ์ที่เราต้องสัมผัสบ่อยๆนะหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปสถานที่มีคนจำนวนมากนะครับมีการติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะเพิ่มเติมจากไทยชนะที่เราทำไปแล้วสิ่งเหล่านี้ขอให้เข้มงวดกับการใช้อยู่นะครับคุณครูอาจารย์เนี่ยวันนี้ถ้าเกิดโรงเรียนปิดหลายเขตที่โรงเรียนปิดแล้วเนี่ยเรียนตามข้อเท็จจริงว่าส่วนใหญ่พอโรงเรียนปิดแล้วเราก็มักจะไปพื้นที่นู้นไปพื้นที่นี้เพราะมันปิดหลายวันผมเรียนนะครับในทางปฏิบัติราชการเนี่ยท่านจะออกจากพื้นที่จังหวัดโดยเฉพาะในยุคในช่วงของการที่เกิดภาวะโรคระบาดเนี่ยท่านต้องมีความจำเป็นแล้วชี้แจงผู้บัญชาก่อนต้องได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาไปนะไม่งั้นท่านนึกว่าโรงเรียนปิดแล้ววันนี้ไม่อยู่กรุงเทพไม่อยู่สมุทรสาครจะขอเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยท่านต้องได้รับความเห็นชอบจากทางผู้บริหารของท่านก่อนนะครับส่วนในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีเหลืองก็อย่างที่เรียนว่าเหมือนกันเลยฮะมาตรการสีส้มฮะโทษทีสีส้มก็เหมือนกันก็คือท่านต้องใช้มาตรการเข้มข้นนะดูแลเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะที่จริงแล้วเนี่ยถ้าในวงการแพทย์ที่เขาได้ออกมาให้เราเห็นเนี่ยก็ชัดเจนว่านะระยะของการที่จะติดต่อกันได้เนี่ยนะระยะที่ใกล้เท่าไหร่นะท่านลองไปดูนะในข้อมูลว่าใกล้เท่าไหร่นะถ้าระยะไกลไม่เกิน1เมตรเนี่ยโอกาสเสี่ยงมันสูงหรือไกลกว่านั้นมันก็ยังเสี่ยงอยู่นะครับมีหลายโรงเรียนที่เป็นห้องเรียนที่เป็นติดแอร์ตรงนี้เมื่อเช้าทางกรมอนามัยบอกว่าต้องสอดส่องดูแลเป็นพิเศษต้องทำความสะอาดบ่อยๆเนื่องจากว่าอากาศจะหมุนเวียนอยู่ในห้องนะฮะอันนี้แล้วอย่างก็คือโควิดเนี่ยมันชอบความเย็นช่วงนี้อากาศประเทศไทยกำลังเย็นพอดีฉะนั้นไอ้ที่มันเคยอยู่เมื่อตอนหน้าร้อนที่เดือนมีนาเมษาเนี่ยมันอยู่วันเดียวนะมันก็อาจจะไม่ถึงวันก็อาจจะเชื้อโรคก็ตายไปเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยอายุของการอยู่ของเชื้อโรคของไวรัสตัวนี้มันจะอยู่นานขึ้นยิ่งอากาศเย็นเท่าไหร่ก็อยู่นานขึ้น
นะโดยเฉพาะที่เป็นห้องแอร์งั้นก็ฝากว่าต้องหมั่นทำความสะอาดนะฮะสวมหน้ากากอนามัยนะไปไหนก็เข้าใช้โปรแกรมแอปพลิเคชันหมอชนะหรือไทยชนะนะครับส่วนในพื้นที่สีเขียวเนี่ยก็เหมือนกันท่านนึกว่าท่านสีเขียวไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่นะครับท่านกำชับเหมือนเดิมว่าขอให้ทำทุกอย่างเหมือนกับที่เรามีมาตรการป้องกันครั้งแรกสวมหน้ากากอนามัย 100% ทำความสะอาดมือบ่อยๆใช้สบู่ตัวที่ดีที่สุดนะครับถ้าเราไม่มีเนี่ยก็คือว่าสบู่ในตัวที่แน่นอนนะฆ่าเชื้อได้แน่นอนแต่ว่าล้างให้ใช้เวลาล้างมือนานนิดนึงนะฮะแล้วก็ติดตามข่าวว่าในพื้นที่รอบๆใกล้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาสู่พื้นที่ของเราหรือไม่อยากให้ท่านได้ทำความเข้าใจกับโรงเรียนแล้วก็เขตพื้นที่ทั้งหมดนะครับในเบื้องต้นเนี่ยผมก็จะคงต้องรอสถานการณ์ทั้งสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นสบคที่ส่วนกลางที่สบคใหญ่เนี่ยก็จะมีการประเมินสถานการณ์ทุกระยะงั้นไอ้ตัวที่ผมนำเสนอเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะเป็นแค่ช่วงที่เราประชุมเมื่อวานนี้แล้วก็ประกอบกับข้อมูลเช้านี้แต่ว่าหลังจากนี้ไปท่านก็จะมีข้อมูลการประชุมรายงานทุกระยะฉะนั้นก็รบกวนว่าท่านอาจจะดูท่านผู้บริหารอาจจะต้องดูทีวีดูการแถลงข่าวทุกวันนะก่อนเที่ยงหรือท่านจะมอบหมายเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ของท่านดูนะตรงนี้คือเรื่องของการบริหารสถานการณ์โควิดนะครับอยากให้ท่านยึดความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลักนะครับของครูของนักเรียนซึ่งเป็นบุคลากรของเราเนี่ยว่าเขาอยู่กับครอบครัวที่สุ่มเสี่ยงไหมอยู่กับชุมชนที่เสี่ยงไหมเนี่ยให้ข้อเสนอแนะหรือพูดคุยกับผู้ปกครองเพราะท่านทราบว่าตอนนี้เราคุณครูเนี่ยไม่ว่าจะครูที่ปรึกษาหรือท่านผู้บริหารก็จะมีกลุ่มไลน์ของผู้ปกครองอยู่กับนักเรียนอยู่สามารถสื่อสารกันได้นี่เรื่องของการบริหารสถานการณ์นะแล้วก็เดี๋ยววันที่28เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขกับรัฐบาลก็จะประกาศเป็นวันที่ทำความสะอาดพร้อมเพียงกันนะทั้งประเทศทำความสะอาดในโรงเรียนในอาคารสถานที่ต่างๆในเขตพื้นที่ก็เราก็จะถือว่าเป็นโครงการที่ร่วมกันกับทุกกระทรวงจะทำพร้อมกันนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการบริหารสถานการณ์โควิดส่วนเรื่องของการเรียนการสอนเดี๋ยวจะมีท่านรองกวินเกียรติได้นำเรียนพวกเราอีกครั้งนึงครับค่ะขอบคุณท่านรองสนิทย้ำเกษร นะคะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะอย่างที่ท่านได้นำเรียนนะคะว่าสุดท้ายแล้วค่ะในเรื่องของการป้องกันทุกอย่างนะคะเราจะต้องยึดความปลอดภัยของนักเรียนแล้วก็บุคลากรของท่านเป็นสำคัญนะคะเราก็จะยังมีช่องทางต่างๆที่ให้ทุกท่านกันได้สื่อสารกันอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็ปฏิบัติตามที่ท่านได้มอบแนวนโยบายกันด้วยนะคะในเรื่องของการป้องกันกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะนี้ค่ะในหัวข้อต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนค่ะในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เป็นการแพร่ระบาดในระลอกใหม่นะคะขอเรียนเชิญท่านกวินเกียรตินนพราค่ะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะครับสวัสดีครับ เรียนท่านรองสนิทแย้มเกษรผู้บริหารระดับสูงในส่วนกลางแล้วก็ท่านผู้อำนวยการเขตท่านรองท่านศึกษานิเทศเพื่อนครูผู้บริหารโรงเรียนที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับเราทราบกันแล้วว่าขณะนี้โควิด-19 ได้กลับมาแพร่ระบาดในบางพื้นที่ของประเทศไทยและทำท่าจะลุกลามไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งพวกเราทุกคนก็คงต้องเฝ้าระวังติดตามร่วมกันอันที่จริงในตอนต้นท่านเลขาธิการท่านประสงค์จะมาพบพวกเราเพื่อให้นโยบายในภาพรวมแต่ท่านมีข้าราชการด่วนผมเข้าใจว่าในระหว่างที่ผมพูดคุยไปเนี่ยถ้าท่านเลขาธิการได้เดินเข้ามาในห้องประชุมนะครับผมจะพักในส่วนที่ผมพูดแล้วก็ต่อหลังจากที่ท่านเลขาธิการให้นโยบายจบแต่ถ้าผมพูดจนจบแล้วก็ต้องรอให้ท่านกลับมานะครับถ้าหากไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ผมมั่นใจว่าพวกเราได้เผชิญการทดลองในสถานการณ์จริงเมื่อเดือนพฤษภาคมมิถุนายนที่ผ่านมาถึงเรื่องการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดมาแล้วรอบหนึ่งนะครับซึ่งเข้าใจว่าคุณครูท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านศึกษานิเทศและก็ท่านผู้อำนวยการเขตท่านรองเนี่ยได้เรียนรู้จับประสบการณ์ตรงไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เป็นการขาดตกบกพร่องหรือเรียกว่ามีการเตรียมความพร้อมนะรับมืออย่างทันท่วงทีหรืออย่างที่เรียกว่าสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้โดยเฉพาะการเรียนของนักเรียน
เมื่อย่างเข้าภาคเรียนที่2เนี่ยนักเรียนเราโดยเฉพาะชั้นม.ปลายนะครับม.6ที่ต้องไปเรียนต่อที่อื่นชั้นม.3บางคนก็ไปเรียนต่อที่อื่นชั้นป.6เช่นเดียวกันนะครับอาจจะเป็นข้อวิตกกังวลของผู้ปกครองหรือตัวนักเรียนเองเพราะฉะนั้นเพื่อมิให้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลหรือวิตกผมจึงอยากทบทวนสิ่งที่เราเคยทำกันมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันแล้วก็เพื่อทบทวนนะครับประการแรกอยากให้ทบทวนเรื่องที่เราเคยทำกันมาว่าในการเรียนสถานการณ์แบบนี้เนี่ยจริงๆการเรียนทางไกลจะมีอยู่4แบบนะครับแล้วก็มีการเรียนในแบบที่เรียกว่าเรียนทางใกล้อยู่อีก1แบบนะครับนั่นก็คือถ้าพื้นที่เมื่อสักครู่ท่านรองสนิทได้กล่าวถึงเรื่องของการแบ่งพื้นที่ตามสคบนะท่านจะเห็นว่า01เนี่ยเรียนแบบอยู่ที่โรงเรียนหรือออนไซต์นะครับในพื้นที่สีเขียวทั้งหมดเดี๋ยวผมพูดรายละเอียดต่อว่าสีเขียวจะต้องทำยังไงตั้งแต่02ถึง05เป็นการเรียนทางไกลนะครับที่เราคุ้นเคยที่สุดตั้งแต่อนุบาลถึงม.3ก็คือการเรียนแบบออนไลน์ขอประทานโทษแบบออนแอร์นะครับโดยอาศัย DLTV ที่ออกอากาศโดยมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมนี่นะครับที่เรารู้จักกันว่า DLTV 03เป็นการเรียนออนไลน์ซึ่งเราได้ทดลองใช้ในชั้นม.4-5-6ในรอบที่ผ่านมานะครับส่วน04กับ05นั้นถ้านักเรียนผู้ปกครองหรือผู้เรียนผู้ใดมีเครื่องมือมีอะไรที่เข้าไปถึงนะครับก็เรียกว่าเป็นการเรียนแบบตามที่เราอยากจะเรียนเรียกว่า on demand นะครับจะมีแอปพลิเคชันมีเว็บไซต์มี YouTube มีอะไรต่างๆนะครับแล้วสุดท้ายถ้าหากน้องๆ นักเรียนไม่ว่าประถมหรือมัธยมไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการเข้าถึงไม่มีคลื่นสัญญาณเน็ตหรืออะไรก็แล้วแต่เรียกว่าครูเราคงจะต้องดูแลแบบเดิมคือเอาแบบฝึกหัดเอาหนังสือเรียนเอาใบงานนะให้เด็กไปที่บ้านที่เราเรียกว่าออนแฮนด์นะครับอันนี้ทบทวนของเก่าครับผมขอไปประเด็นที่เป็นรายละเอียดก็แล้วกันประเด็นแรกคือเรียนแบบออนไซต์นะครับออนไซต์นี้เวลานี้เหมาะกับพื้นที่สีเขียวที่ท่านสนิทได้นำเรียนไปแล้วและสีเหลืองนะครับอย่างไรก็ตามไม่ว่าสีเขียวหรือสีเหลืองที่ต้องเด็กไปเรียนปกติได้ท่านต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานะครับหรือโควิด-19 อย่างเข้มงวดตามแนวทางที่สบคกำหนดนะครับสบคหรือสคบสบคนะครับถูกต้องนะครับอันนี้เอาแบบสรุปนะครับคือสีเขียวสีเหลืองเหมาะกับการยังไปโรงเรียนอยู่แต่ต้องเข้มงวดเรื่องการป้องกันประการต่อไปครับเรียนออนแอร์กับ DLTVสีแดงทั้งหมดวันนี้ได้ปิดเรียนไปแล้วทุกโรงเรียนนะครับแต่กำหนดที่ผมดูโดยคร่าวๆไม่ว่าเป็นที่สมุทรสาครก็กำหนดไว้เพียงต้นปีหน้าคือประมาณวันที่4ที่5มกราคมตรงนี้อยากนำเรียนท่านเขตกับท่านรองและท่านศึกษานิเทศท่านผอ.และคุณครูว่าท่านต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะถ้าถึงใกล้ๆเปิดภาคเรียนแล้วทางจังหวัดนะโดยผู้ว่าซึ่งเป็นประธานสบคจังหวัดนี่นะครับหรือสบคใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าใหญ่นี่นะครับประกาศถึงสถานการณ์ที่ยังไม่ทุเลาเบาบางลงท่านมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปิดโรงเรียนต่อนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างช่วง 3-4 วัน 27 28 29ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายของปีนี้เนี่ยท่านต้องเตรียมการอย่างเข้มที่จะจัดระบบการเรียนออนแอร์นะครับเหมือนที่เราเคยทำมานะครับทั้งสีส้มและสีแดงโดยเฉพาะสีแดงนะครับอันนี้ผมขอย้ำว่าที่ผ่านมาเราเคยมีประสบการณ์แล้วอะไรที่มันเป็นจุดอ่อนทราบว่าท่านเขตคงจะทราบดีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคงจะทราบดีช่วยการปิดจุดอ่อนนั้นนะครับแล้วหาวิธีการช่วยเหลือนักเรียนของเราโดยเฉพาะเด็กระดับอนุบาลถึงม.3ที่มีการเรียนโดยวิธีนี้อยู่แล้วโรงเรียนขนาดเล็กประสบการณ์ตรงผมไม่ค่อยห่วงมากนักนะครับแต่โรงเรียนอื่นๆก็คิดว่าท่านได้เรียนรู้มาพอสมควรนะครับประการต่อไปครับการเรียนทางไกลอีกประเภทหนึ่งคือออนไลน์ออนไลน์นี้จะว่าไปแล้วเหมาะกับเด็กม.ต้นม.ปลายนะครับเพราะว่าการเรียนออนไลน์นั้นเป็นการเรียนที่เรียกว่าเป็นการสื่อสาร2ทางนะในที่นี้ก็คือการเรียนโดยอาศัยระบบที่เรียกว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับซึ่งเข้าใจว่าโรงเรียนมัธยมต่างๆของเราเนี่ยมีระบบนี้อยู่เกือบทั้งหมดนะครับไม่ว่าท่านจะใช้ของใครอย่างไรผมคงไม่เอ่ยชื่อตรงระบบนั้นนะครับเพราะเป็นของภาคเอกชนนะก็ขอให้ท่านได้ใช้ช่องทางนั้นที่สำคัญก็คือต้องสื่อสารต้องทำความเข้าใจนะกับผู้ปกครองกับนักเรียนที่อาจจะพร้อมไม่พร้อมต่างกันเดี๋ยวในเฟรมต่อไปผมจะได้กล่าวถึงเรื่องเหล่านั้นนะครับขอดูเรื่องต่อไปนะครับเรื่องของการเรียนออนดีมานด์
ผมเรียนแล้วไปเบื้องต้นว่าออนดีมานด์ก็หมายถึงการเรียนที่ผู้เรียนอ่านศึกษาเรียนรู้ความรู้หรือข้อความหรือข่าวสารจากเครื่องมือประเภทใหม่ที่ไม่ใช่หนังสือที่จริงการอ่านจากหนังสือก็เป็นออนดีมานด์ประเภทหนึ่งอยากเปิดดูเมื่อไหร่ก็เปิดดูได้อยากอ่านตรงไหนก็อ่านได้ก็เป็นออนดีมานด์ประเภทหนึ่งนะแต่เนื่องจากหนังสือนั้นไม่ใช่การใช้อิเล็กทรอนิกส์เราเลยไม่นิยมเรียกออนดีมานด์เราจึงมานิยมเรียกออนดีมานด์ว่าเป็นการเรียนจากเว็บไซต์บ้างแอปพลิเคชันบ้างจากช่องทางการเก็บข้อมูลเช่น YouTube หรืออื่นๆที่ลักษณะคล้ายๆ YouTube ทั้งหมดนี้เรียกว่าออนดีมานด์ก็อาจจะต้องไปเสริมกับออนไลน์สำหรับพื้นที่สีแดงสีส้มหรือไปเสริมกับออนแอร์สำหรับพื้นที่เหล่านี้นะครับเป็นตัวเสริมที่ดีในกรณีที่เด็กพลาดไม่ได้เรียนตามเวลาโดยเฉพาะออนไลน์นะมันเป็นการเรียนสื่อสาร2ทางแบบเวลาจริงออนแอร์ก็เช่นเดียวกันทางมูลนิธิก็ออกอากาศตามห้องช่วงเวลาที่กำหนดถ้าช่วงนั้นเด็กมีข้อจำกัดด้วยเหตุใดๆก็ตามมีความจำเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยออนดีมานด์จะเป็นตัวช่วยที่ดีมากเมื่อเด็กมีเวลาผู้ปกครองมีเวลาที่จะเติมเสริมแต่งในส่วนที่ขาดหายไปนะครับอันนี้เขาเรียกออนดีมานด์ต่อไปครับตัวสุดท้ายเรียกว่าออนแฮนด์ออนแฮนด์ก็คือสิ่งที่เราถนัดคุ้นเคยกันมาในอดีตก็เหมือนให้การบ้านเด็กไปอ่านไปเรียนที่บ้านนะครับก็คือแบบฝึกหัดหนังสือเรียนตำราใบงานนะครับต่างๆที่ผู้ปกครองครูจะสามารถนะครับช่วยกันสนับสนุนให้เด็กได้เรียนสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะครับผมนำเรียนท่านแล้วว่าในเบื้องต้นผมจะพูดถึงสิ่งเหล่านี้โดยประมาณขณะนี้ท่านเลขาธิการได้เดินเข้ามาที่ห้องประชุมผมขอตัดสิ่งที่ผมพูดออกไปก่อนนะครับแล้วจะให้ท่านเลขาธิการได้พบพวกเราในเชิงของนโยบายแล้วผมก็มาต่ออีกตอนท้ายขอวักเว้นวักไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะพักในช่วงของท่านรองกวินเกียรติไปสักครู่นะคะแต่ประเด็นที่ท่านรองกวินเกียรติจะยังต้องพูดคุยกันต่อในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะในช่วงนี้ค่ะจะเป็นในเรื่องของการมอบนโยบายค่ะการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะแล้วก็ในช่วงท้ายของการประชุมค่ะเราจะให้ทางปลายทางนะคะหากมีข้อสงสัยประการใดก็จะได้ถามตอบกันด้วยนะคะเพราะว่าภายในห้องประชุมแห่งนี้นอกจากจะเป็นในส่วนของท่านผู้บริหารระดับสูงโดยท่านเลขาท่านรองเลขาแล้วนะคะก็จะยังมีท่านผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนด้วยนะคะท่านผอ. อนันต์พันนึกค่ะรวมไปถึงท่านผอ.ศูนย์เดียวทีวีของเรานะคะท่านผอ.สวิทบึงบัวนะคะก็จะมาตอบข้อสักถามของท่านในช่วงท้ายการประชุมค่ะในช่วงนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านดร. อัมพรพินสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะครับสวัสดีครับก็คงเป็นไม่ได้เปิดประชุมอะไรมอบเชิงนโยบายอะไรครับก็ขอต่อจากที่ท่านรองทั้งสองท่านได้กรุณานำเรียนก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตนำเรียนว่าที่เรามีประชุมกันวันนี้นะก็เนื่องจากว่าเรามีการระบาดของโรคอยู่2ชนิดก็คืออันแรกคือโรคระบาดโควิดนะครับ19อันที่2ก็คือเรื่อง PM 2.5 ซึ่งมาในห้วงเวลาเดียวกันแต่เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับนะครับในการดำเนินการเนี่ยก็เราก็มีความเห็นตรงกันว่าถ้าเราไม่สื่อสารทำความเข้าใจให้ตรงกันทั้งประเทศเนี่ยก็เกิดจากการสับสนและก็การทำงานที่เชื่อมโยงกันนั้นอาจจะมีอุปสรรคก็เลยถือโอกาสวันนี้จัดประชุมขึ้นประเด็นที่1เราต้องการให้ท่านทางสพท.เนี่ยโดยท่านรองสนิทเนี่ยสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องการเผชิญการป้องกันและการเผชิญเหตุของภัยทั้งสองประเภทนี้ว่าถ้าเราพบแล้วเราต้องทำยังไงจะมีการรายงานอย่างไรปิดเรียนอย่างไรนะครับหรือดูแลเฝ้าระวังอย่างไรก็ทราบว่าท่านสนิทได้กรุณาได้นำเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนประเด็นที่สองเนี่ยเราก็ห่วงว่าถ้าสมมติว่ามีการหยุดเรียนไปแล้วเราก็เคยหยุดมาแล้วครั้งหนึ่งในคราวที่ระบาดไปแล้วเนี่ยคราวนี้เราจะทำอย่างไรจึงจะให้เวลาเรียนนักเรียนได้ครบอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองทำยังไงเราจะให้เด็กได้มีโอกาสได้เรียนให้ครบตามหลักสูตรที่กำหนดอันนี้ก็จึงเป็นที่ไปที่มาว่าเราจะจัดการเรียนการสอนยังไงก็ถึงท่านรองกวินเกียรติได้กรุณานำเรียนไปแล้วส่วนผมเองนั้นมีความห่วงใยก็คือในภาวะของการตัดสินใจก็อยากจะให้หลักกว้างๆว่าภัยทั้ง2 อย่างนี้ทั้งโควิด-19 และ PM 2.5 เนี่ยอยากจะให้ท่านผอ.โรงเรียนและท่านผู้อำนวยการเขตเนี่ยได้เอาข้อมูลของจังหวัดเนี่ยเป็นส่วนประกอบการตัดสินใจเป็นหลัก
นะอันนี้อันที่หนึ่งถ้าหากจังหวัดเห็นควรว่าควรหยุดเรียนเราก็ให้ถือปฏิบัติตามนั้นแต่พอหยุดเรียนแล้วเราจะหยุดกี่วันก็เช่นเดียวกันก็ดูสถานการณ์ตามภัยที่มันเกิดตามมติของสาธารณสุขจังหวัดของผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็จัดการเรียนการสอนในมิติที่ท่านกวินเกียรติได้กรุณานำเรียนไปแล้วก็รายงานผลการดำเนินงานมาเป็นระยะว่าวันนี้หยุดไปกี่โรงหยุดกี่วันแล้วจัดการเรียนการสอนอย่างไรมีกี่ประเภทหรือจัดทั้ง2ประเภทหรือจัดทั้ง3แบบก็สุดแล้วแต่เขตและโรงเรียนได้ทำความเข้าใจให้ตรงกันสุดท้ายแล้วเนี่ยภาพที่เราอยากเห็นก็คือภัยที่เกิดขึ้นคราวนี้นะครับแม้ถ้าเกิดการระบาดในบางจังหวัดแม้จะระบาดทั่วประเทศอย่างไรเนี่ยก็ให้ถือมาตรการนี้เป็นเครื่องมือหรือแนวทางในการปฏิบัติในการเผชิญสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและทันต่อสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอันนี้คือเจตนารมณ์ที่มีการจัดประชุมกันวันนี้แต่อยากจะเน้นย้ำไปยังท่านผู้อำนวยการว่าในการวินิจฉัยเนี่ยจะปิดเรียนหยุดเรียนหรือจะสอนแบบไหนอย่างไรเนี่ยให้เอาความจำเป็นแต่ละพื้นที่และข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินใจได้เลยนะครับแล้วค่อยรายงานมาที่ส่วนกลางเพื่อทราบหรือไม่มีเหตุประการใดที่ปฏิบัติไม่ได้ตามแนวปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ที่ออกไปก็อย่ารอจนถึงเป็นหนังสือราชการมาให้โทรศัพท์นะครับสื่อสารมายังท่านรองถ้าหากเป็นการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการเผชิญเหตุรายงานเหตุการณ์หรือการเฉพาะหน้าก็ประสานกับท่านสนิทโดยตรงถ้าเป็นการเรียนการสอนก็ประสานกับท่านกวินเกียรติได้โดยตรงเลยหรือโทรมาเรียนผมโดยตรงก็ได้อันนี้เราเปิดช่องทางตรงนี้ให้เพื่อการสื่อสารร่วมกันอันนี้ก็ขออนุญาตเกริ่นนำเป็นช่วงระหว่างที่ท่านกวินเกียรติได้พักและให้โอกาสผมได้นำเสนอก็คงสื่อสารกับทางพื้นที่ไว้เป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนตอนท้ายอย่างไรแล้วหลังจากท่านกวินเกียรติเสนอนำเรียนแล้วเนี่ยค่อยเป็นการถามตอบกันในระหว่างการทำงานก็แล้วกันครับขอการเรียนเชิญท่านกวินเกียรติต่อเลยครับครับก็ขอบคุณท่านเลขาธิการนะครับผมขอญาติสื่อสารกับพวกเราพี่น้องทางเขตพื้นที่ทางโรงเรียนนะครับว่าแผนที่ที่โชว์อยู่ขณะนี้เนี่ยเป็นแผนที่ที่โชว์เห็นพื้นที่ต่างๆในบ้านของเรานะครับอันนี้เป็นข้อมูลณวันที่24กันธันวาคม63นะครับข้อมูลนี้อาจจะมีการเคลื่อนไหวหรือมีการมูฟเมนต์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่พื้นที่สีเขียวก็ใช่ว่ามันจะเขียวตลอดไปเว้นแต่ว่าเราได้ควบคุมต่างๆไม่มีผู้ติดเชื้อแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเกิดเป็นมีผู้ติดท่านสนิทได้เรียนไปแล้วว่าติดระหว่าง 1-10 คนเนี่ยจะได้อยู่สีเหลืองถ้ามากกว่า10คนขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับการแต้มสีใหม่ให้เป็นสีส้มเพราะเริ่มจะอันตรายเข้าเรื่อยๆนั่นนะครับและสุดท้ายถ้าเกิดติดกันมากมายหลายเปอร์เซ็นต์เกือบครึ่งหนึ่งหรือใกล้จะถึงครึ่งก็จะเป็นสีแดงอันนี้ท่านเลขาธิการก็ได้นำเรียนแล้วว่าให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและเอาสิ่งเหล่านี้มาประกอบการตัดสินใจเพราะฉะนั้นแผนที่นี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับต่อท่านผู้ในการเขตและท่านผู้ในการโรงเรียนนะครับผมขอไปบทบาทหน้าที่ที่โรงเรียนและเขตเราควรดำเนินการในระหว่างนี้นะครับขอเริ่มต้นที่โรงเรียนก่อนนะครับสำหรับโรงเรียนเนี่ยอันดับแรกเลยท่านจะต้องสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อให้เกิดความพร้อมไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปนะมีความพร้อมในการรับมือแนะนำข้อมูลต่างๆวิธีปฏิบัติที่สบคกำหนดนะครับไม่ว่าจะเป็นสบคใหญ่ที่ท่านนายกตรีเป็นประธานหรือขอสบคจังหวัดนะครับเป็นหน้าที่ของเรานะครับที่จะต้องสื่อสารชี้แจงประการที่2ท่านครับท่านต้องประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นชุมชนชาวบ้านเอกชนว่าถ้าเกิดต้องเกิดปิดยาวอีกท่านจะมีช่องทางในการช่วยเหลือพึ่งพาร่วมมือกันอย่างไรนะครับประการต่อไปอันนี้เราก็เคยทำกันมาแล้วนะครับในยุคที่ผ่านมาก็คือการสำรวจความพร้อมวันนี้ข้อมูลเก่าที่ผ่านมาประมาณ 6-7 เดือนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับนักเรียนผู้ปกครองบ้านเรือนไหนมีทีวีดูได้ไม่ได้สัญญาณเป็นอย่างไรผู้ปกครองมีเวลาอยู่กับบุตรหลานมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเหมือนที่เราเคยคุยกันมาอันนี้ท่านต้องเตรียมเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่พื้นที่สีเขียวสีแดงสีเหลืองสีส้ม
ไม่ท่านอาจจะคิดว่าอยู่สีเขียวไม่เป็นไรไม่ทำเพราะสีเขียวอาจจะดีครับท่านมีเวลาได้ดูแลนานนะสีส้มสีแดงนี่ก็ต้องเห็นใจเพื่อนๆเราเพราะว่ามันกระชั้นชิดนะครับประการต่อไปนะครับประการที่4คือท่านต้องจัดระบบเอาไว้เลยว่าในฐานะโรงเรียนท่านอาจจะต้องปิดหรือกลุ่มที่ปิดไปแล้วเนี่ยจะช่วยเหลือนักเรียนอย่างไรโดยเฉพาะกลุ่มไม่พร้อมหรือพร้อมน้อยหรือพร้อมปานกลางนะครับอันที่5ก็คืออย่าลืมมอบหมายครูบาอาจารย์นะครับเหมือนที่เราเคยทํามาดูแลเด็กถ้าเด็กต้องอยู่บ้านไปเยี่ยมอย่างไรช่วยเหลืออย่างไรนะครับไม่ว่าประถมมัธยมนะครับโดยเฉพาะระดับประถมและอนุบาลนี่เราต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับเพราะเด็กยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต่อไปเลยครับประการต่อไปก็คือในระหว่างนี้นะครับท่านต้องหาวิธีสื่อสารกับผู้ปกครองกับนักเรียนว่าจะสื่อสารกันทางใดเกิดกรณีฉุกเฉินนะครับกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์วิธีอื่นใดวิธีพบปะวิธีอะไรก็แล้วแต่นะครับสุดประการที่7นะครับอันนี้ก็ต้องดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับกำกับติดตามถ้ากรณีมีการเรียนทางไกลทางใดทางหนึ่งเกิดขึ้นหรือหลายทางอย่างที่ท่านเลขาธิการให้นโยบายไปนะทางผู้อำนวยการทางคุณครูต้องไม่นิ่งเฉยต้องไปทำหน้าที่ของเรานะครับภายใต้การป้องกันอย่างเข้มเหมือนกันในฐานะที่เราก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับประการที่8นะครับอันนี้สำคัญเป็นนโยบายของท่านเลขาธิการท่านอำพรพิณสาว่าความปลอดภัยของเด็กเป็นเรื่องสำคัญแม้สถานการณ์โควิดเด็กจะอยู่บ้านแต่นักเรียนหลายคนอยู่กับพ่อแม่ที่มีอายุมากคุณตาคุณยายบางทีเด็กกำลังเป็นวัยรุ่นกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยทางยาเสพติดการคุกคามทางเพศหรือแม้กระทั่งการที่มีโจรผู้ร้ายจะมาขโมยจะมาโจรกรรมต่างๆหรืออื่นใดนะท่านต้องร่วมมือกับผู้ปกครองกับฝ่ายบ้านเมืองกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรต่างๆนะครับดูแลเด็กโดยเฉพาะเด็กที่อยู่บ้านคนเดียวหรือลำพังอะไรก็แล้วแต่นะครับมีเหตุการณ์ต่างๆรายงานโดยทันทีแต่อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งท่านควรสื่อสารกับเขตพื้นที่ให้รู้ว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับนี่คือหน้าที่โดยคร่าวๆก็แล้วกันสำหรับโรงเรียนของเรานะครับต่อไปเป็นของเขตพื้นที่นะครับเขตพื้นที่ก็เช่นเดียวกันก็คล้ายๆกันท่านอยู่ตรงกลางท่านต้องสื่อสารกับทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบแนวดิ่งก็หมายถึงกับโรงเรียนแนวข้างบนก็คือเขตสพฐแนวระนาบก็คือหน่วยงานข้างเคียงโรงเรียนต่างๆนะครับเตรียมการประสานงานกับโดยเฉพาะสบคจังหวัดไว้ให้กระชับนะอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างเป็นปัจจุบันเลยนะครับสื่อสารกับโรงเรียนให้เข้าใจถึงแนวปฏิบัตินะครับประการต่อไปนะครับสนับสนุนส่งเสริมนะท่านมีศึกษานิเทศมีท่านรองที่ดูแลมีเจ้าหน้าที่อื่นๆนะครับอาจจะมอบหมายกันเป็นพื้นที่ใครดูตำบลอำเภอไหนใครจะดูอย่างไรกี่โรงกี่แห่งก็จะเป็นการดีนะครับอันนี้ท่านลองไปพิจารณาดูตามบริบทนะครับแล้วต่อไปก็คือท่านจะต้องมีการรายงานท่านเลขาธิการแจ้งไปเมื่อสักครู่แล้วว่ารายงานให้เราทราบอย่างน้อยก็เดือนละครั้ง2ครั้งถ้าไม่มีอะไรผิดปกติแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นหรือฉุกเฉินท่านแจ้งทันทีโดยโทรศัพท์โดยไลน์โดยอะไรต่างๆอย่างไม่เป็นทางการแล้วค่อยรายงานเป็นทางการตามมานะครับบทบาทเหล่านี้เป็นบทบาทที่ทางเขตพื้นที่กับโรงเรียนจะต้องร่วมมือกันนะครับผมคิดว่าในท้ายที่สุดนะครับในท้ายที่สุดไปเฟรมต่อไปเลยนะครับเฟรมต่อไปครับสิ่งเหล่านี้ก็จำเป็นนะครับเครือข่ายต่างๆของเราเช่นระดับสถานศึกษาก็จะมีกรรมการโรงเรียนนะครับคนจะช่วยเราที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกศน.อสม.นะท้องถิ่นส่วนราชการอื่นรวมทั้งเอกชนที่เขามีจิตอาสาท่านหาพันธมิตรไว้เลยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับสื่อสารไว้แต่เนิ่นสำหรับคุณครูเองผมขอย้ำเป็นเรื่องท้ายๆว่าคุณครูเองต้องเตรียมนะครับโดยเฉพาะคุณครูที่จะใช้ DLTV นั้นท่านต้องศึกษาแนวทางล่วงหน้าวันนี้ศึกษาได้ล่วงหน้าอย่างน้อย3วันก่อนสอนจริงเตรียมใบงานนะครับสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนนัดหมายพบปะเอาใบงานไปส่งเอาแบบฝึกหัดมาตรวจอันนี้เราเคยทำมาแล้วนะครับในห้วงที่ผ่านมาคิดว่าเป็นการทบทวนนะครับประการต่อไปนะครับสำหรับคุณครูนะครับถ้ามีการสอนจริงนะครับมีการสอนผ่าน DLTV จริงนี่คือตารางงานที่เราทำกันมาแล้วแล้วก็เรามีความเข้าใจและปฏิบัติได้แล้วเพียงแต่ผมเอามาทบทวนให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าภาระงานในห่วงที่เราต้องเตรียมนี้นะในพื้นที่สีเหลืองสีแดงแม้กระทั่งสีเหลืองและสีส้มสีเขียวก็แล้วแต่ละครับขอให้คุณครูเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมก็คิดว่าสิ่งที่ได้คุยกันวันนี้ได้สื่อสารกัน
จะได้สร้างความมั่นใจให้กับพวกเราและก็สร้างความพร้อมและเป็นหลักประกันให้กับประชาชนให้กับผู้ปกครองว่าสปทโดยการนำของท่านอัมพรพินาศาและพวกเราทุกคนนะครับท่านเขตท่านผู้ในการโรงเรียนเนี่ยนะเราไม่ได้ทอดทิ้งผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนนะครับผมก็ขอขอบคุณที่พวกเราตั้งใจรับฟังนะครับสุดท้ายท่านเลขาคงจะมีข้อเสนอแนะหรืออาจจะรับฟังข้อคำถามพวกเราในตอนท้ายผมขอยุติเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณท่านรองกวินเกียรตินนทลานะคะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะในช่วงนี้นะคะสำหรับปลายทางใดนะคะถ้าจะมีข้อคำถามท่านสามารถเตรียมข้อคำถามไว้ได้เลยนะคะในช่วงนี้ปลายทางใดมีข้อคำถามส่งสัญญาณมาได้เลยนะคะ35ใช่ไหมเช้า33เพิ่มท่านเพิ่มนิวบาร์เข้าสู่วิกฤตค่ะในช่วงเวลาที่เรารอข้อคำถามค่ะท่านเลขามีอะไรเพิ่มเติมจากประเด็นนี้ไหมคะขอเรียนเชิญค่ะครับก็คงไม่มีประเด็นที่ท่านรองทั้งสองท่านก็ได้ชี้แจงค่อนข้างละเอียดแต่ผมอยากจะชวนวิเคราะห์สถานการณ์ให้วันต่อวันให้ท่านพอเขตและก็พอโรงเรียนหรือท่านทุกคนได้ทราบร่วมกันนั่นคือว่าถ้าเราดูย้อนหลัง3วันเนี่ยสถิติไม่มีลดนะฮะมีแต่ขยายซึ่งจากเมื่อวานนี่มี28โรงไอ้28จังหวัดแต่วันนี้ขยายไปเป็น35จังหวัดซึ่งแนวโน้มก็เพิ่มขึ้นถึง 6-7 จังหวัดต่อวันแล้วก็ยังมีการระบาดใน3ลักษณะคือลักษณะที่1เนี่ยไปในพื้นที่เสี่ยง2ไม่ได้ไปพื้นที่เสี่ยงเลยแต่ก็พบซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่ตรงประเด็นที่2เนี่ยนะครับก็อันที่3ก็คืออยู่ในพื้นที่ที่มีญาติพี่น้องไปในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็มาติดกันต่อเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เราควรป้องกันควรจะดีกว่าแก้ก็เน้นย้ำว่าในพื้นที่สีเขียวเนี่ยท่านต้องมีมาตรการอย่างไรในการที่จะร่วมกับทางสาธารณสุขหรือร่วมกับชุมชนในการที่จะป้องกันมิให้เกิดได้เป็นดีที่สุดครับในพื้นที่สีเขียวส่วนในพื้นที่สีเหลืองเนี่ยท่านก็ต้องพยายามขีดวงจำกัดไม่ให้ขยายต่อไปยังใครคนใดคนหนึ่งต้องพยายามปิดกั้นสกัดส่วนประเด็นเรื่องของสีแดงหรือสีส้มไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นก็คงจะต้องอยู่ในมาตรการที่จะต้องควบคุมนะครับให้มันไม่เพิ่มจำนวนประชากรในการที่จะเจ็บป่วยซึ่งตอนนั้นสาธารณสุขก็จะเน้นย้ำอยู่แล้วแต่ผมห่วงที่สุดคือบุคลากรของเรากับเด็กนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของเราเป็นสำคัญครับก็ขอเพิ่มเติมประมาณนี้มีท่านใดที่จะสอบถามเรื่องนี้ไหมครับที่ประชุมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวให้ท่านสนิทได้กรุณาได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเช่นครับก็เรียนครับพอดีเมื่อกี้ทางสื่อมวลชนเขาก็สนใจนะทางรายการทีวีหรือหนังสือพิมพ์ก็ตามเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับเวลาเราเจอปัญหาอะไรขึ้นปุ๊บเนี่ยผมเน้นไปที่จังหวัดที่ผมพูดตอนแรกคือสีแดงกับสีส้มเนี่ยตอนนี้ที่สมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการกรุงเทพเนี่ยผมกับท่านผู้บริการเขตจะติดต่อกันทั้งวันนะฮะทุกวันแล้วก็ทั้งวันด้วยนะอย่างเมื่อกี้ล่าสุดก็จากสมุทรสาครก็รายงานเรื่องของผู้ที่ติดเชื้ออะไรเข้ามาอีกเนี่ยบางครั้งท่านอาจจะติดขัดอยากจะปรึกษาอะไรเนี่ยผมเรียนว่าทั้งท่านเลขาแล้วก็ผมแล้วก็ท่านกวินเกียรติเนี่ยก็จะช่วยกันดูแลให้ฉะนั้นสิ่งที่ทำได้คือท่านอย่ารอว่าต้องส่งหนังสือมาก่อนรอตอบกลับไปไม่ทันการนะวิธีดีที่สุดก็คือท่านตัดสินใจแต่ถ้าเกิดมันติดขัดอะไรท่านโทรมาหาเลยนะผมรับทุกสายไม่ไลน์หรือโทรศัพท์ก็รับทั้งหมดนะผมนั่งอ่านทุกท่านนะท่านสังเกตดูนะในไลน์ผมเนี่ยผมขอดึงออกมานอกกลุ่มเฉพาะกลุ่มที่เป็นสีแดงแล้วก็สีส้มเนี่ยทุกท่านจะมีไลน์ติดต่อกับผมโดยตรงและผมก็จะรายงานท่านเลขาทุกระยะไปว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรฉะนั้นก็ไม่ต้องรอเรื่องเอกสารราชการอะไรผมไม่ได้ถือเลยท่านจะเขียนท่านจะพิมพ์มายังไงให้อ่านกันเข้าใจก็ถือว่าเป็นการสื่อสารอย่างรวดเร็วครับขอบคุณมากครับค่ะปลายทางใดมีข้อคำถามนะคะท่านยกมือได้เลยนะคะ
ค่ะหรือจะเป็นการรายงานสถานการณ์นะคะว่าขณะนี้ทางเขตพื้นที่การศึกษาของท่านหรือว่าโรงเรียนของท่านเนี่ยได้มีการบริหารจัดการอย่างไรบ้างกับสถานการณ์นี้นะคะเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนนะคะให้กับเขตพื้นที่อื่นหรือว่าสถานศึกษาอื่นได้ทราบว่าขณะนี้ท่านทำอะไรไปแล้วบ้างนะคะสงสัยคิดว่าใกล้วันหยุดก็สื่อสารอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าถ้าไม่มีก็เป็นการถือว่าเราได้ชี้แจงทำความเข้าใจกันละมีประเด็นหนึ่งซึ่งยังไม่ได้คุยก็คือเรื่องในพื้นที่สีเขียวซึ่งท่านสามารถจัดกิจกรรมอะไรได้ทั้งหมดเนี่ยแต่ต้องขอเน้นย้ำเช่นเดียวกันว่าถ้าหากท่านคิดว่าเช่นท่านจะจัดปีใหม่จัดวันเด็กแล้วเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าคนจะมารวมกันเยอะนะครับถ้าท่านยังไม่แน่ใจผมก็อยากให้ท่านเนี่ยถ้าจะจัดก็ต้องให้ถือปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัดถ้าไม่จัดก็อาจจะเลื่อนไปก่อนในระยะหนึ่งก็ให้ใช้ดุลยพินิจตรงนี้นะครับเพราะว่าเราป้องกันดีกว่าแก้นะครับถ้ามันแย่มาแก้ทีหลังเนี่ยมันจะเหนื่อยและจะสูญเสียมากกว่าก็ให้ท่านได้ใช้ดุลยพินิจตรงนี้นะครับให้พิจารณาดูว่าที่อยู่ในอำนาจของท่านว่าจัดก็ได้ไม่จัดก็ได้หรือจะเลื่อนอะไรยังไงเนี่ยท่านก็ตัดสินใจของท่านได้เองเลยนะครับเพราะอันนี้ท่านอยู่กับสถานการณ์อันนี้เป็นห่วงในพื้นที่ที่สีเขียวอยู่แล้วเราก็ไม่อยากให้เป็นเหลืองนะครับอันนี้ก็เน้นย้ำอีกทีนึงครับขออนุญาตเพิ่มเลยเนื่องจากว่า2เรื่องที่ท่านเลขาได้นำเรียนไปเรื่องของ PM 2.5 แล้วก็เรื่องโควิดเนี่ยมีหลายโรงเรียนที่ไปขอหาลือกับพอเขตว่าไอโครงการที่เขาเตรียมไว้ว่าจะเอาเด็กไปเข้าค่ายครับถ้าผมเรียนขออนุญาตท่านเลขาเลยว่าผมได้ตอบไปแล้วว่าขอให้ชะลอไว้ก่อนนะฮะเพราะว่ามันการที่เอาเด็กไปเข้าค่ายเนี่ยมันไปอยู่ด้วยกันไปนอนด้วยกันนะมุดนอนในเต็นในอาคารในเชลเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันเนี่ยโอกาสสุ่มเสี่ยงมีมากและที่สำคัญคือผู้ปกครองจะสื่อสารมาทางเราว่าไม่อยากให้จัดแล้วก็ไม่อยากให้ไปแต่ถ้าลูกไม่ไปก็กลัวจะโดนตัดคะแนนอะไรนั้นถ้าเป็นได้ก็จะขอความร่วมมือไว้ก่อนในช่วงนี้ขออนุญาตท่านเลขาว่ากิจกรรมที่เป็นลักษณะเอาคนไปโหนั่งรถไปเยอะๆบางโรงเรียนเนี่ยเด็กเป็นพันคนไปแล้วก็ไปเข้าค่ายก็ต้องคุยกับทางค่ายเข้าใจว่าเรามีความจำเป็นก็ขอเลื่อนไปซึ่งทางทุกฝ่ายทั้งบ้านเมืองเนี่ยเขาก็เข้าใจนี่ท่านอยู่สีเขียวท่านบอกไม่เป็นไรท่านจัดได้แต่พื้นที่ท่านไปบังเอิญไปจัดในจังหวัดที่มันเป็นสีเหลืองสีส้มขึ้นมาฉะนั้นก็คงช่วยกันตรงนี้นะฮะก็ชะลอกันไว้ก่อนส่วนเรื่องฝุ่นมันก็เกี่ยวข้องกันพอดีเพราะมันสอดรับกันก็เราก็มีหนังสือแจ้งมีซักซ้อมไปแล้วมีเงื่อนไขต่างๆเรียนเลยครับว่ากิจกรรมที่เป็นกิจกรรมกลางแจ้งเช่นอะไรง่ายๆเลยเข้าแถวเนี่ยไม่จำเป็นนะช่วงนี้ขอร้องท่านก็คือเข้าห้องเรียนกันแล้วก็ดูแลนักเรียนก็คงไม่ต้องให้ไปยืนเข้าแถวตอนเช้าเพราะว่าฝุ่นไอตัวนี้มันไม่มาทุกวันบางวันมันก็อยู่พอลมแรงมันก็ไปพอไปอีก2วันมาอีกอะไรเงี้ยก็ขอให้ท่านดูสถานการณ์แล้วในช่วงนี้ก็อยากจะให้ตัดสินใจว่างดไปก่อนนะกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็คงน่าจะเกิดประโยชน์แล้วก็เป็นผลดีมากกว่าครับก็คงเป็นตามแนวที่ท่านสนิทได้กรุณานำเรียนก็คือให้เลื่อนกิจกรรมไปสัก14วันก่อนนะครับเพราะมันห่วงระบาดมันมีขอบเขตของมันอยู่ถ้า14วันเอาอยู่เนี่ยก็ถือว่าเราก็จบถ้าเกิดเรามาทำกิจกรรมช่วงนี้เกิดติดขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนจุดเริ่มต้นใหม่ก็ให้เลื่อนไปก่อนนะครับก็จะมีท่านกวินเกียรติเชิญท่านจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมครับผมมีเรื่องห่วงใยที่จะฝากเป็นประเด็นสุดท้ายของเราโดยเฉพาะโรงเรียนพักนอนนะครับโรงเรียนเด็กพักนอนไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนๆนะครับที่ยังไม่ปรากฏเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเป็นความโชคดีที่ว่ายังไม่ได้รับรายงานว่ามีบุคลากรของเรามีนักเรียนของเราได้ติดเชื้อนะครับก็ถือว่านี่เป็นข่าวที่ดีนะเป็นสถานการณ์ที่ดีแต่ทีนี้เพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อเลยแม้แต่คนเดียวเนี่ยโรงเรียนพักนอนขอให้ท่านเข้มงวดเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนปกติหรือนักเรียนพิเศษพิการของเราผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเด็กผู้ปกครองต้องรับกลับบ้านแล้วท่านไม่มั่นใจว่า
เด็กเนี่ยได้ไปปะปนกับชุมชนผู้คนที่เสี่ยงหรือเปล่าเนี่ยท่านต้องสื่อสารกับผู้ปกครองว่าทำอย่างไรใน14วันเหมือนที่ท่านเลขาพูดเนี่ยให้เด็กคนนี้ต้องอยู่ข้างนอกก่อนไหมในกรณีที่เป็นเด็กพักนอนเพราะว่าเด็กอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงครับท่านทั้งเรียนทั้งนอนทั้งกินเนี่ยถ้ามีคนใดคนหนึ่งนำเชื้อเข้าไปเนี่ยลำบากมากเลยนะครับลำบากมากเลยนั่นคือประการที่1ประการที่2นอกจากเด็กพักนอนแล้วนะครับในการปฏิบัติตนของนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ทุกสีที่ยังสามารถเปิดเรียนได้ท่านจะต้องถือปฏิบัติเข้มงวดตามสบค.เช่นการใช้ห้องสมุดการใช้โรงอาหารการอยู่ที่ชุมชนที่เด็กต้องอยู่แออัดกันในห้องประชุมท่านต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการนะครับต้องใส่แมสตลอดเวลาต้องมีแผงกั้นเหมือนที่เราเคยทำนะครับคือเรียกว่ากาดอย่าตกนะเพราะในโรงเรียนของเราต้องมั่นใจว่าปลอดภัย 100% สุดท้ายคือท่านต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขคุณหมอพยาบาลเจ้าที่อนามัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจในการป้องกันการตรวจอุณหภูมินะการทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนห้องเรียนต่างๆเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องอาหารกลางวันนะต้องดูเป็นพิเศษนะครับท่านครับผมก็หวังว่าท่านทั้งหลายก็คงจะได้ทำในสิ่งที่เรามีประสบการณ์แล้วได้ดีกว่าเดิมและดีที่สุดนะครับขอบคุณมากครับค่ะขออนุญาตนะคะมีข้อคำถามที่สอบถามมาทางช่องทาง LINE นะคะถามว่าเรื่องของแบบประเมินความพร้อมค่ะการเปิดปิดเรียนสปท.จะทำแบบประเมินให้ทางโรงเรียนได้ทำการประเมินใช่ไหมคะขออนุญาตท่านเลขาธิการครับเมื่อเช้าคุยกันแล้วที่กรมอนามัยนะเราวันนี้เราปิดไม่ได้ปิดแบบเขาก่อนคือพร้อมมาทั้งประเทศแล้วประเมินเปิดแต่วันนี้เมื่อเข้าสู่โหมดของการปิดเรียนเนี่ยถ้าท่านจะเปิดท่านไปดูคู่มือทั้งสองเล่มนี้มันจะบอกเช็คลิสต์เหมือนเดิมครับมาตรฐานอย่างเดิมถ้าเช็คผ่านตามที่เกณฑ์ที่กำหนดท่านก็ถึงจะเปิดได้และข้อสำคัญถ้าท่านปิดโดยมติของจังหวัดของสปค.จังหวัดด้วยให้ท่านขออนุญาตรายงานกับทางท่านผู้ว่าแล้วก็คณะกรรมการว่าเราประเมินแล้ววันนี้พร้อมแล้วขอเปิดจะเปิดหมดไม่หมดท่านไปคิดจะดูตามพื้นที่ประเมินมีผ่านทุกขั้นตอนมาแล้วอันนี้ก็เรียนอย่างนี้นะครับครับก็คงเข้าใจตรงกันนะครับเมื่อปิดแล้วเนี่ยจะเปิดเนี่ยก็ต้องประเมินเสร็จก็ต้องขออนุญาตไปยังสปค.ของจังหวัดนะครับแต่ละจังหวัดว่าเห็นชอบไหมถ้าเห็นชอบแล้วร่วมกันก็ค่อยเปิดนะครับครับโดยรวมนะครับที่ประชุมวันนี้เราก็พยายามจะต้องการเน้นย้ำให้ทราบว่าที่ต้องประชุมกันวันนี้เราห่วงใยความปลอดภัยของบุคลากรและคุณครูนักเรียนทุกคนอยากให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งสองประเภทคือโควิดแล้วก็PM 2.5 ทั้ง2อันนี้ก็คือต้องการมุ่งเห็นความปลอดภัยเป็นสำคัญอันนี้อันที่1อันที่2ในระหว่างถ้าหากเกิดเหตุเราก็อยากให้ท่านมีโอกาสเผชิญเหตุอย่างมีสติแล้วก็มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการต่างๆและประการสุดท้ายเนี่ยถ้าหากจำเป็นต้องหยุดเรียนนะครับท่านก็จะมีแนวทางในการถือปฏิบัติร่วมกันนะครับรวมไปถึงสุดท้ายท่านจะเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยท่านก็จะมีการประเมินการเปิดภาคเรียนด้วยซึ่งก็จะทำให้ครบวงจรมีฮะครับพอดีที่ประสานงานกันทุกวันเนี่ย อยากให้ท่านผอ.ปัจจพลกับท่านนพดลสพม.10กับสป.สมุทรสงครามมีอะไรที่จะได้แชร์ตรงนี้ถ้าอยู่นะถ้าอยู่เชิญฮะทางพอเขตสมุทรสาครนะเขตไหนเอ่ยมีเขตเดียวใช่ไหมสมุทรสาครนะเขต10 สพ10โอเคเชิญให้ข้อมูลในฐานะท่านได้รับเกียรติเป็นสีแดงเชิญนะสมุทรสาครครับท่านครับเปิดไมค์นะเปิดไมค์นะครับโอเคอยากให้ท่านช่วยกรุณาเล่าสถานการณ์ให้ฟังสถานการณ์สถานการณ์โควิดของสมุทรสาครนะครับท่านครับ
มีรายงานทุกวันครับเรื่องของผู้เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาได้มีการติดเชื้อโควิด-19 อย่างเช่นเมื่อวานก็มีท่านผู้อำนวยการคนหนึ่งรายงานเข้ามาว่าตัวเองได้ตรวจพบเชื้อแล้วก็ทางสำนักงานเขตพื้นที่ได้สั่งให้เช็คไทม์ไลน์ของผู้อำนวยการท่านนี้แล้วก็ปรากฏว่าได้เกี่ยวข้องกับบุคลากรในหลายๆส่วนตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่18ซึ่งมีการดำเนินการเซ็น MOU กับหลายๆสถานที่แล้วก็มีการประชุมสัมมนาในหลายๆสถานที่ก่อนที่ทางจังหวัดจะประกาศล็อกดาวน์ก็เลยมีสั่งการออกไปนะครับให้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านพร้อมกับผู้ใกล้ชิดได้ทำการตรวจหาเชื้อแล้วตอนนี้วันนี้รู้สึกว่าจะไปกันเยอะนะครับแล้วก็มีพรุ่งนี้ผมด้วยนะครับผมก็จะไปตรวจพรุ่งนี้ด้วยแล้วก็มีนักเรียนนะครับได้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้รายงานเข้ามาว่ามีการติดเชื้ออีกจำนวนหนึ่งก็ได้สั่งการให้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการทางสาธารณสุขต่อไปครับส่วนในสำนักงานเขตพื้นที่วันนี้นะครับจะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโดยทั่วไปของสำนักงานเขตแล้วก็ผมได้สั่งให้มีการwork from home ทุกท่านนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าบุคลากรในสำนักงานเขตก็มีส่วนที่จะไปสัมผัสใกล้ชิดกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับวันนั้นได้มีการประชุมเซ็น MOU อยู่ที่สำนักงานเขตนะครับโดยภาพรวมซึ่งมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านนี้ได้อยู่เซ็น MOU ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของสมุทรสาครตอนนี้ก็กำลังที่จะรอข้อมูลจากผู้ที่ไปตรวจหาเชื้อครับท่านครับแล้วก็จะรายงานท่านโดยรวดเร็วนะครับถ้ามีการรายงานเข้ามาครับผมขอบคุณครับผมธีรชัยรัตนังศรีนะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับได้รับมอบหมายจากท่านผอ.นพดลแก้วนะครับท่านติดประชุมร่วมกับสบคจังหวัดเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดเพชรบุรีครับจังหวัดสบม10นะครับมีการปิดโรงเรียนไปในจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็มีจังหวัดเพชรบุรีจำนวน20โรงเรียนครับแล้วก็มีมาตรการในระดับเขตพื้นที่นะครับมีการสื่อสารกับผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับผ่านทางกลุ่มไลน์แล้วก็มีการประชุมกับผู้อำนวยการในจังหวัดเพชรบุรีนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะครับพร้อมกับจะมีการทำความสะอาดนะครับที่เขตพื้นที่เพื่อทำความสะอาดต่างๆนะครับแล้วก็มีมาตรการต่างๆที่ใช้กับครูที่มาติดต่อในเขตพื้นที่นะครับที่ครูที่มาจากจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามครับถือว่าผู้ปกครองครูแล้วก็นักเรียนนะครับใช้มาตรการเดียวกันในระดับเขตพื้นที่ครับขอบคุณมากครับท่านฝากนิดนึงนะครับสำหรับสพม10เนื่องจากว่าท่านดูแล4จังหวัดถ้าท่านวิ่งไปวิ่งมาวิ่งจังหวัดนั้นวิ่งจังหวัดนี้ไปหลายที่ผมคิดว่าท่านน่าจะแบ่งกันได้ล่ะครับว่าใครจะอยู่จังหวัดโน้นบริหารจังหวัดนั้นให้อยู่เป็นที่เป็นทางเลยนะครับไม่ต้องวิ่งไปมาให้อยู่เป็นแบ่งกันคนละจังหวัดแล้วก็อยู่ประจำตรงนั้นเลยเป็นคนประสานงานหรือจะมอบให้ผู้อำนวยการโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเป็นตัวแทนของเขตในการประสานงานในโซนนั้นเลยเพราะห่วงความปลอดภัยของท่านมากกว่าที่จะให้ท่านวิ่งไปวิ่งมาในการประชุมนะครับอันนี้ก็ช่วยท่านนะครับกลัวห่วงเพราะมันตั้ง4จังหวัดนะครับครับท่านอื่นมีไหมครับที่จะหารือครับถ้าไม่มีก็ถือว่าวันนี้เราได้สื่อสารทำความเข้าใจกันในสองเรื่องก็คือเรื่องการเผชิญสถานการณ์โควิด-19 กับการเผชิญฝุ่นละออง PM 2.5 นะครับในคราวเดียวกันก็คิดว่าทุกท่านก็คงจะได้
ข้าใจในแนวทางในการปฏิบัติระหว่างสปทเขตพื้นที่และโรงเรียนร่วมกันแต่อย่างไรก็ตามยังฝากให้ท่านสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนทุกคนได้รับทราบเพื่อจะได้เข้าใจในแนวทางการจัดการศึกษาบนพื้นฐานของความห่วงใยซึ่งกันและกันนะครับในวันนี้ในนามสปทก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วยความขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณท่านดร.อัมพรพีนสารนะคะเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะท่านรองสนิทย้ำเกศรท่านรองกวินเกียรตินพละนะคะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามถึงประเด็นการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022885708นะคะที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำหรับการประชุมในวันนี้เสร็จสิ้นแต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ